โดยนายพรพุทธเพ็ญพานรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีเพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งแล้วก็นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จัดขึ้น 11-12 พฤศจิกายน 2562 ครับเพื่อขอความร่วมมือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงการตามที่เสนอครับที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดนำเสนอความต้องการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งซึ่งต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้วก็ไปตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลใน6ด้านด้วยกันทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็จะมีการเสนอโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายเชื่อมเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเสนอโครงการปรับปรุงระบบสายไฟลงดินบริเวณเขตพื้นที่เมืองเก่าใน3จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีพร้อมจะมีการเสนอเร่งการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะส่วนด้านการค้าการลงทุนก็จะมีการเตรียมผลักดันบ้านพระเจดีย์3องค์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมสัมมนาและแสดงสินค้าภาคตะวันตกในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งรวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยขณะที่การเกษตรก็มีการเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสนอโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลราชบุรีครับ